ทำงานต่อไม่รอโหวตนายกพิธาลงพื้นที่สระบุรีพรุ่งนี้รับฟังปัญหาร่วมเวียนเทียนพิธาเตรียมลงพื้นที่สระบุรีพรุ่งนี้รับฟังปัญหาร่วมเวียนเทียนวัดพระพุทธฉายแกนนำพักเงียบรอเพื่อไทยนัดหารือ8พักร่วมวันที่31กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook พักก้าวไกลสระบุรีโพสต์ข้อความระบุว่าเป็นทางการตามคำเรียกร้องมาแบบด่วนๆทำงานต่อไม่รอโหวตนายกรัฐมนตรีพร้อมแจ้งกำหนดการนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเตรียมลงพื้นที่จอสระบุรีในวันที่1สิงหาคมเพื่อมาร่วมในกิจกรรมร่วมสร้างบุญเวียนเทียนกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยในเวลา 13 นาฬิกาจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาการสร้างโรงงานฆ่าชำแหละไก่การปรับเปลี่ยนผังเมืองในเขตพื้นที่และปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมในพื้นที่ที่หนองยาวและตำบลปากข้าวสารจากนั้นเวลา 18 นาฬิการ่วมเวียนเทียนกับประชาชนที่วัดพระพุทธฉายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีทั้งนี้จังหวัดสระบุรีมีส.ส.พรรคก้าวไกล1เขตจากทั้งหมด4เขตส่วนบัญชีรายชื่อคะแนนมาเป็นอันดับ1กว่า 178,000 คะแนนผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคก้าวไกลว่าช่วงบ่ายวันนี้ยังคงมีแกนนำพรรคบางส่วนเดินทางเข้ามาทำงานที่พรรคขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคหนึ่งในคณะเจรจา8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เข้าพรรคอย่างไรก็ตามคาดว่าพรรคก้าวไกลยังรอความชัดเจนจากเพื่อไทยในการนัดหารือ8พรรคร่วมสัทธนกรตักกวิบัติรองโฆษกก้าวไกลแนะรอทสช.เรียนรู้ฟังเสียงประชาชนรองโฆษกก้าวไกลป้องพิธาสัทธนกรตักกวิบัติหลังวิจารณ์ลงพื้นที่ปลุกม็อบแนะรวมไทยสร้างชาติควรเอาบ้างได้เรียนรู้รับฟังเสียงประชาชนวันที่31กรกฎาคม2566นางสาวภคมลหนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองโฆษกพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ภายหลังวิจารณ์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าให้ห้ามปรามแฟนคลับอย่าเคลื่อนไหวจัดม็อบทุกสัปดาห์เนื่องจากห่วงกระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศโดยนางสาวภคมลระบุว่าตรรกวิบัติการออกไปรับฟังปัญหาประชาชนคือจิตสำนึกพื้นฐานของนักการเมืองรอทสช.เองก็ควรเอาอย่างบ้างจะได้เรียนรู้ที่จะรับฟังเสียงประชาชนขอสื่อสารกลับคุณธนกร3ข้อ1เหตุใดจึงไร้จิตสำนึกในฐานะนักการเมืองเช่นที่บอกว่าการเดินสายไปรับฟังปัญหาประชาชนในวันที่ว่างจากการทำงานสภาเป็นการทำให้ประเทศเกิดความเสียหายนายกรัษาการอย่าเอาแบบอย่างจากนายกรักษาการมาเป็นบรรทัดฐานอาจจะไม่คุ้นชินแต่จะบอกว่านักการเมืองที่มาจากประชาชนการเข้าไปหาประชาชนคือหน้าที่ลองไปศึกษานักการเมืองในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆบ้างเพื่อที่จะได้รู้จักหน้าที่พื้นฐานของนักการเมืองสองเสนอให้คุณธนกรหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติออกไปรับฟังเสียงของประชาชนบ้างว่าตอนนี้คนทั้งประเทศเขาอยากได้อะไรอยากให้ประเทศเดินหน้าไปแบบไหนเผื่อว่าท่านอาจจะเกิดความละอายแก่ใจในการขัดขวางผลการเลือกตั้งที่มาจากประชาชนทั่วประเทศและเลิกดูถูกเสียงของประชาชน3ที่งงที่สุดคือตรรกวิบัติที่บอกว่าการออกมาส่งเสียงของประชาชนให้เคารพผลการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่จะทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายเพราะภาพลักษณ์ประเทศเสียหายไปแล้วตั้งแต่วันที่สว.ร่วมกับพรรคการเมืองของกลุ่มอำนาจเก่าขัดขวางเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย
ขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีเสียงถึง312เสียงในสภาผู้แทนราษฎรแล้วพยายามสร้างเดดล็อกทางการเมืองผ่านสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิสดารตนคิดว่าไม่มีประเทศประชาธิปไตยไหนในโลกที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หวังว่าคุณธนกรซึ่งปัจจุบันเป็นส.ส.ด้วยจะลดเวลาให้ความเห็นแปลกๆกับสื่อมวลชนลงสักนิดแล้วเอาเวลาไปรับฟังสิ่งที่ประชาชนต้องการให้มากๆตนเชื่อว่านายธนกรและพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะเกิดสติปัญญามากขึ้นในการร่วมกันปิดสวิตช์ส.ว.เพื่อเดินหน้าประเทศไปสู่อนาคตวัดดังยันไม่รู้เรื่องพิธาจะมาเวียนเทียนซัดขบวนการทำลายชาติศาสนาวัดพระพุทธฉายยันไม่รู้เรื่องพิธาจะมาเวียนเทียนย้ำวัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่เคยเชิญนักการเมืองร่วมกิจกรรมซัดขบวนการทำลายชาติศาสนาวันที่31กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังมีกำหนดการของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเตรียมลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีในวันที่1สิงหาคมเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนจากนั้นเวลา18นาฬิกาจะไปเวียนเทียนณวัดพระพุทธฉายตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรีทำงานต่อไม่รอโหวตนายกพิธาลงพื้นที่สระบุรีพรุ่งนี้รับฟังปัญหาร่วมเวียนเทียนปรากฏว่าเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าราชธีอินได้โพสต์รูปภาพพระราชธีราภรณ์รองเจ้าคณะภาค2และเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายพร้อมข้อความระบุว่าขบวนการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังรุกคืบเข้ามาทำลายวัดและเจ้าอาวาสด้วยการปั้นข่าวประกาศว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะมาเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายในวันที่1สิงหาคม66ซึ่งทางวัดไม่มีกำหนดการนี้จึงขอแจ้งว่าทางวัดโดยเจ้าอาวาสไม่รู้เรื่องและไม่ได้ประกาศออกไปตามที่เป็นข่าวและขอแจ้งเพิ่มเติมว่าทางวัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอดไม่เคยเชิญนักการเมืองไม่ว่าพรรคใดเข้าร่วมกิจกรรมจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันพระราชธีราภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย